ของขวัญนี้สำหรับจีนปีนี้คืองี้พี่ขอเกิดอีกนิดนึงทุกคนว่าเนี่ยนิดเดียวจริงหรอคือจีนอ่ะบอกว่าจริงๆอ่ะเราอยู่กันเป็นครอบครัวแล้วปีวันเกิดเนี่ยนะอยากจะกินข้าวธรรมดาไม่ต้องกล่าวอะไรเป็นทางการหรอกแบบก็ไม่ทางการเนาะคือแบบว่าก็กินข้าวกันขำๆอย่างงี้ไม่ต้องเป็นทางการเพราะว่าจีนน่ะเกรงใจว่าพวกพี่เนี่ยจะต้องมีการเตรียมงานอะไรกันที่วุ่นวายอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพวกเราอ่ะก็โรคจิตไม่ได้หรอกคือจริงๆแล้วเนี่ยนอกจากทุกคนไม่เราก็มีการต้องการแนะนำน้องๆพี่ๆใหม่ๆให้รู้จักการอย่างน้อยเราก็จะได้รู้ว่ามายังไงไม่ให้ไปยังไงนะมายังไงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เก็บเขาไว้ให้ดูแล้วก็ตะปบเข้ามาใช่ไหมแล้วก็ถือเป็นโอกาสดีไงพี่ก็ดื้อเพราะว่าอยากให้พวกเราทุกคนได้มีโอกาสแสดงความรู้สึกดีๆให้กับจีนแบบให้จีนต้องสัมผัสแบบใกล้ชิดแบบนี้ดังนั้นเนี่ยของขวัญวันเกิดจีนปีนี้นอกจากจะมีสมุดเล่มนี้แล้วเนี่ยเรายังมีอย่างอื่นด้วยจีนก็ยืนตรงนี้แหละจีนยืนตรงนี้จีนไม่ต้องหันมาจีนไม่ต้องหันมาตัวพอดีหนูอยู่ฝั่งนี้พี่พี่ขนาดข้างนั้นจีนแต่เฉพาะจีนเนี่ยพี่ต้องอยู่ฝั่งนี้แต่พี่อยู่ฝั่งนี้ก็พอที่เหมาะกับพี่ค่ะเอาเลยจีนแล้วอยู่ตรงนี้ใจ
เก่งจังเลยนึกว่าจะไม่รอดขอเชิญฟังคอมเมนเตอร์ค่ะปีนี้นะว่าเป็นโจทย์ที่ยากแต่ก็เห็นถึงการเปลี่ยนตัวตกใจที่มีแบ่งทอดด้วยและแบ่งได้บาลานซ์มากที่แบ่งตามอายุฝ่ายเสียงปี๊ดที่จะอยู่ข้างเนี่ยตอนไหนก็ตอนที่แกเข้าห้องน้ำดีค่ะดีนะได้กินฉี่ก่อนคือว่าได้ขอไปฉี่ทีได้ไหม